สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวป่าเรามาหาต้นอะไรเดี๋ยวจะให้ดูครับเรามาหาต้นโปร่งครับต้นโปร่งส่วนใหญ่เขาจะอยู่หน้าผาชอบอยู่หน้าผานะหน้าผาที่สูงมากอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะลงไปหน้าผาตรงนี้ครับหน้าผาสูงชันมากครับก็ไปเอาต้นโปร่งเอาไปปลูกที่บ้านครับต้นโปร่งที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นต้นที่เขาห้ามเป็นต้นที่อนุรักษ์แต่ที่นี่ก็เอาได้ครับสามารถเอาได้คือไม่ใช่ว่าไม่อนุรักษ์ป่านะเดี๋ยวนี้เขายืดพื้นที่ป่าไปปลูกสวนยางเขาก็เลยฝังทิ้งหมดก็เลยมาเอาในจากป่าแล้วเดี๋ยวไปปลูกที่บ้านเอาไว้เดี๋ยวเรากำลังจะลงไปแล้วครับครับตอนนี้หลังจากที่เราลงมาได้ประมาณ5นาทีนะครับจากหน้าผาตรงนี้ก็เจอต้นปรุงน่าจะอายุไม่ต่ำกว่าสัก30ปีได้สูงมากนะครับสูงมากแล้วก็สวยถูกไฟไหม้เอาไว้ตอนที่ไฟป่าไหม้นะครับแต่มันก็ไม่ตายนะครับต้นนี้เดี๋ยวเราจะไม่เอาต้นนี้นะครับเพราะว่าเอาไปไม่ได้ครับมันสูงมากเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างอีกแล้วเราก็จะไปหาต้นที่ว่าเขาเพิ่งเกิดใหม่ๆจากมันเล็กที่ว่าต้นเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เราก็หาได้ต้นโปร่งเล็กๆก็เจออีกแล้วครับต้นโปร่งเต็มไปหมดแล้วครับตรงนั้นก็มีอันนี้หน้าผาเนี่ยน่ากลัวมากเลยครับน่ากลัวมากสูงชันมากเลยตรงนั้นมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งสวยมากครับไม่รู้ว่าอายุกี่ปีแล้วงามขนาดนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปเอาต้นเล็กๆเช่นแบบต้นแบบนี้มีอยู่สามสี่ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเอาหลังจากที่เราลงไปเอาต้นโปร่งจากเหวขึ้นมาตอนนี้ก็ถึงยอดแล้วครับสภาพก็ทุลักทุเลมากเลยครับก็ขาก็แสบไปหมดเลยเพราะว่ามีเมื่อกี้เราใส่รองเท้าไม่ได้มันมีก้อนหินเล็กๆแบบนี้เยอะเต็มไปหมดขานี่ก็บาดก้อนหินไปหมดแล้วก็ตอนนี้กำลังเอาต้นตรงกลับบ้านและเอาไปปลูกที่บ้านแต่ตอนนี้พักก่อนครับพักให้เหนื่อยก่อนก็เอามาให้ทุกท่านได้ดูกันไปเอาต้นโปร่งจากป่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ